ใส่บัตรประชาชนตัวจริงครับแล้วก็เข้าในแอปแล้วก็ไปแก้ข้อความตัวเลขครับไปแก้เลขข้างหลังผมเกิด46แล้วผมไปแก้เป็น42แล้วตอนเอาเข้าไปก็คือเอาแค่รูปในโทรศัพท์ที่เอาถ่ายเนี่ยก็แก้ไปแล้วแล้วก็ไม่เอาตัวจริงไปแต่วันนั้นผมถือเอาตัวจริงไปด้วยผมมีปากเสียงกับการว่าทำไมเด็ก17 18เข้าได้แล้วก็ผม19ย่าง20เข้าไม่ได้อะไรทํานองเนี้ยครับแล้วเขาก็ไม่รู้ถ่ายรูปตอนไหนแล้วเขาบอกว่าจะส่งตำรวจได้เนี่ยครับมันขู่เราใช่ครับแต่ไม่แน่ว่ามีอาจจะมีผู้ใหญ่พาเข้าด้วยไม่รู้นะครับแต่ทีนี้ที่เขาไม่ให้เราเข้าเนี่ยเพราะว่าเขามาเจอบัตรจริงเราใช่ครับทำแบบนี้เยอะไหมครับเยอะคือคนทำกันแบบเป็นเรื่องปกติครับคือเราทำในแอปเหมือนกันใช่ครับ